ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผติยังบลุกก็ลุกมาเห็นเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักทั้งป่ายหลับลุกขวายกินผักทั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกควายป่าเฮอลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเหียเนอลูกมาเหียเนอลูกเนอลูกเนอลูก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 ตื่น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 ลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบหันยังนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนจางกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพัดพฤหัสบดีที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน6เหนือแฮม13ค่ำเดือน6เหนือแฮม13ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพฤหัสบดีไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักทั้งป่ายหลับลุกควายกินผักทั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮ้อลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเห็นเน้อลุกมาเห็นเน้อ
ลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ธรรมสวัสดีทุกท่านทุกคนปะกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณเวลา 5:13 นาทีณเวลานี้อุณหภูมิ19องศาในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งที่รับสัญญาณในช่วงเวลา 5:00 นี้ถึงหมด16สถานี1บ้านทุ่งเรดิโอ 89.502 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยต่องซัก 98.75 3เบียงป่าเป้าเรดิโอ 90.04 สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 5คลื่นมนเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่ม 106.25 สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี 103.75 วัดพระธาตุ5ดวงอำเภอลี้จังหวัดลำปูนโดยสมาคมวิทยุชุมชนอำเภอลี้สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้เสียงธรรมจากวัดจันทน์อำเภอกัลยาณิวัฒนา 103.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 9วิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50 10เสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่าน FM 100.75 11วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด FM 90.75 12น่านฟ้าเรดิโอ FM 101.75ตำบลประแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่13วิทยุชุมชนคนต้นน้ำ FM 104.50 บ้านโป่งน้ำฮ้อนตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสิบสี่สถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนา 103.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่15ล้านนาเรดิโออำเภอศพปราบจังหวัดลำปาง 95.75 และ16สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ FM 104.50 ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้อำนวยการสถานีที่ได้กล่าวได้เอ่ยมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคก็ดีผู้อำนวยการผู้จัดการเจ้าของสถานีทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งก็สถานีตึงโมตึงมวลที่เอ่ยชื่อมานี้เปิ้นมีจิตอาสาเปิ้นได้หันความตั้งใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมสนับสนุนเปิ้นก็เลยถวายเวลาโอ้ถ้าไปเจ้าไปจ้างเนี่ยจะเสี่ยงกี่หมื่นกี่แสนเพราะเป็นเดือนเดือนเนี่ยเดือนไหน 2-3 ปันเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอีนะโอ้ถ้าไปจ้างเปิ้นออกเนี่ยโอ้เสี่ยงต่อใดหมอว่าอาตมาเขาก็มีกำลังที่จะไปจ้างไปเจ้าถึงขนาดนี้แต่ที่แต่ละสถานีที่เปิ้นรับสัญญาณนั้นบางสถานีก็ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่เดิมแล้วอย่างแม่แจ่มก็อย่างเมืองลี้ก็วัดจันทน์ก็อย่างได้ร่วมงานวิทยุชุมชนร่วมกันมาดั้งเดิมแล้วก็รู้จักมาเกยโดยส่วนตัวโดยส่วนรวมตัวบางสถานีก็ต้องอาศัยผู้ประสานงานอย่างเมืองน่านนี่สี่คำเรดิโอนี่ก็ท่านอาจารย์บดินหรือว่าท่านเบิ่มเปิ้นอยู่เหล่าปัตตานแม่กลางหลวงเสียงใสเรดิโอก็อาศัยผู้ใหญ่ลุดเนาะไอ้หนุ่มหน้าเหลืองสถานีหน้าเหลืองนอกเปิ้นได้ประสานงานอย่างคนเหนือเขื่อนอีกก็พระครูบุญจันทร์พ่องพ่ออ้อตุ้ยนะซึ่งเป
เปิ้นก็ทำงานวิทยุชุมชนภาคประชาชนมาเมินแล้วเปิ้นก็หันความสำคัญอย่างเวียงเป่าๆถึงสองคลื่นบ่ว่าจะเป็นคนต้นน้ำแล้วก็เวียงเป่าๆเรดิโอซึ่งเวียงเป่าๆเรดิโอนี่ก็อาศัยหลวงป่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตุลุงดอยพ่องชมรมน้อยนานพ่องแล้วก็ทีมงานของคุณดารุณีซึ่งเป็นคนอำเภอเวียงเป่าๆบ้านเดียวกันเปิ้นหันความตั้งใจของการเผยแผ่ธรรมะของเก้ากับผมอัตมภาพเปิ้นก็เลยเกาะสัญญาณออกไปหลายปีแล้วญาติโยมบ้านทุ่งเรดิโอของลุงดมเนี่ยก็มีความฮักในพระพุทธศาสนาเปิ้นก็เลยถวายเวลาฮื้อสถานีเหล่านี้นี่โอ้บ่ได้มีก้าเจ้าก้าจ้างอันใดอันเนอญาติโยมมีน้ำใจต่อกันทั้งนั้นแดนดินทินละนานี่โอ้ตั้งได้ตั้งเดิมมาแล้วนะหลายคลื่นหลายสถานีอาจจะเอ่ยจะอู้บ่เสี่ยงบ่หมดเนาะก็ต้องขออนุโมทนาโดยบ่ว่าจะเป็นผอ.บ่ว่าจะเป็นดีเจเจ้าบ่แจ้งมาก็ต้องเปิดคอมนะเปิดเครื่องเปิดคอมก็สัญญาณลิงสัญญาณคนเฒ่าคนแก่ได้ฟังรายการก็ม่วนอกม่วนใจกว้างขวางไปอันนี้เปิ้นเอาใจต่อใจเนอศรัทธาญาติโยมส่วนญาติโยมเองผู้ฟังก็เหมือนกันเอาได้ยินได้ฟังก็คนนั้นคนนี้โทรมาก็รู้สึกว่าผูกพันถึงแม้บ่ได้หันกันมาก่อนได้ฟังเสียงออกในวิทยุก็รู้สึกว่ามันเกิดความคุ้นเคยเกิดความคุ้นเคยก็เหมือนญาติปิสาสาปรมายาตีความคุ้นเคยนั้นเหมือนญาติเป็นความเข้าอกเข้าใจถ้าว่าบ่ได้ยินธรรมะศรัทธาญาติโยมก็ง่อมก็เงาบางทีคนเฒ่าลุกมาเมื่อเจ้าบ่จ้างไปเนี่ยหยังก็เอาวิทยุเนี่ยเป็นกู้ต่างฝ่ายต่างสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันประคับประคองกันนะบ่แตกแยกบ่มีความสร้างความแตกแยกให้กันโดยเฉพาะสังคมในพุทธศาสนิกชนเท่านี้อาศัยธรรมะเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นน้ำจิตน้ำใจติดส่งความปรารถนาดีไปถึงบ้านศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายโดยก็ขอบคุณเนาะเปิ้นก็ใครได้บุญเฮาก็ค่อยได้บุญคนฟังก็เวลาเฮาฟังคลื่นฟังสถานีเฮาก็สาธุอนุโมทนาบุญกับแต่ละสถานีตวยคือเปิ้นได้บุญเหมือนเดียวกันอย่างเฮาฟังเฮาได้ยินได้ฟังเฮาม่วนใจเฮาสบายใจเฮาก็พาธนาเอาบุญกุศลเหล่านั้นฮื้อกับสถานีแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนาะกว้างขวางกันไปช่วงตีห้านี่ก็จะมีประมาณนี้15สถานีถ้าสองทุ่มไปปุ้นก็ประมาณ17สถานีแล้วก็ช่วงตีสามตีสามยังตุลุงชัยวัฒน์หรือว่าตุลุงยองปุ้นจัดตะกี้นี่ประมาณ7ประมาณ7สถานีก็แฮมวันนี้วันพุธก็จะได้เอาตารางได้เอาบัญชีสถานีให้ตุลุงปุ้นนะจะเตี้ยเปิ้นก็ลืมเนี่ยได้อ่านได้เอ่ยเนาะญาติโยมก็โอ้คนฟังก็แน่นนะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจอ่ะสำหรับผู้ดำเนินรายการตวยและสำหรับสถานีตวยเฮาฟังคลื่นไหนเฮาก็อย่างน้อยสถานีละ2คน3คนโทรมาแต่ละพื้นที่แต่ละจุดก็ยังดีเพราะว่าแต่ละสถานีเปิ้นจะได้รู้ว่าคนนั้นคนนี้ยังฟังยังเป็นที่สนใจของคนอยู่ใจว่าบ่โทรดักแซบสถานีเพิ่นก็จะพิจารณาว่ารายการบ่เป็นที่น่าสนใจคนติดตามบ่นักก็จะลำบากก็อยู่เป็นคู่กันไปเนาะศรัทธาญาติโยมคิดถึงพระศาสนาคิดถึงงานพระศาสนาพระเจ้าประสงค์ที่เปิ้นลุกขึ้นมาเนี่ยลุกขึ้นมาทำนี่ก็เพื่อ
ผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะงานเผยแผ่นี่เป็นลักษณ์สำคัญนะลำพังเขามีคำพีเขามีตำรับตำราก็อยู่แต่ในตู้อยู่แต่ในหีบบ่มีไผออกมาตึงออกมาเตบ่มีไผออกมาสัตยายมาบอกเมื่อมีพระเจ้าประสงค์ลุกมาทำเผยแผ่พระศาสนาบางทีเขาจะอยู่กับศรัทธาวัดไผ่วัดมันก็กุมพื้นที่ของไผ่ของมันมันก็บ่ได้เชื่อมโยงกันมันก็บ่ได้ไปมาหาสู่กันอันนี้เขาไปเอี่ยวหากันไปแผ่วเจียงไฮ้ไปแผ่วลำปางไปขยายกว้างขวางสุขอกสุขใจนะตึงผู้ฮือแล้วก็ตึงผู้ฮับเนี่ยเปิดเครื่องทรงมาใดก็ได้บุญทุกครั้งญาติโยมฟังมาใดก็เป็นบุญทุกครั้งตื่นเจ้ามาเขาก็ได้บุญกันแล้วขนาดหน้าย่ำตันได้ช่วยเด้อก็พอได้บุญนะญาติโยมเนาะคืออย่างอีเนอร์สรรพสัตว์สรรพสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปบ่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของก็จะต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้คือมีความบ่เตี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปสู่ความเสื่อมทุกวินาทีทุกลมหายใจมนุษย์เฮาเกิดมาก็ต้องมีการพลัดพรากในที่สุดก็จากกันไปแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐกว่าไผในภพถึง3พระองค์ก็ยังทิ้งกายอันเปื่อยเน่านี้ไปสู่การรับขันธ์ปรินิพพานฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังเฮาจะต้องหมั่นนึกถึงสิ่งมูลนี้อยู่เสมอคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฮาจะได้บ่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วเฮาก็จะได้เฮ่งสร้างความดีสร้างบารมีสิ่งใดที่มันบ่เป็นสาระมันบ่ใจสาระเฮาก็จะไปเอาไว้ในจิตในใจละไว้ขวางไว้ยะใจของเฮานั้นปลอดโปร่งโล่งเบาอันอย่างที่มันมากวนหัวกวนใจมันทําเฮาเป็นกํากึดทําให้เฮาบ่สบายใจเฮาก็บ่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเฮาเกิดว่าสิ่งหมู่นี้มันต้องผ่านเข้ามาถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนไปเฮามาแปลงตางแปลงห้อมของใจเฮ้อมันมดมันใหม่เพราะบัดเดี๋ยวนี้มันถึงเวลาแล้วที่เฮาจะต้องเข้าใจในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติเหมือนเฮาจะนั่งจะนอนเฮาก็ปัดก็เพียวเฮ้อมันเปียงเฮ้อมันสะอาดเขาจะนั่งที่ไหนเขาก็ปัดเถอะก่อนนอนที่ไหนเขาก็เพี้ยวพอก่อนมันเหมาะก่อนใจเขาก็เหมือนกันมันเดี๋ยวนี้เขาฟังธรรมะเหมือนเขามาแปลงห้อมของใจญาติโยมเขามาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะต้องมีสรณะที่เปิ่งที่เปิ่งของเขานั่นคืออย่างคือพระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าทั้งสามประการเขาพิจารณาไปอย่างนี้พิจารณาไปเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมเขาก็จะได้ปะได้ปุ๊บขำมาก็ไหว้พระสวดมนต์เจ้ามาก็ฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเต้าอี้ก็มีความสุขนักแล้วญาติโยมเนาะเฮ้อมันประพฤติปฏิบัติไปเนอะวันนี้อาตมาภาพก็อยู่กับญาติโยมตึก5โมงกึ่งกำเดียวตีห้ากึ่งก็จะเป็นท่านสมชาติชาตะปัญโยวัดตุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่จะถวายเวลาให้เปิ้นในช่วงตีห้ากึ่งถึงหกโมงแล้วก็หกโมงไปหลายสถานีเปิ้นก็ฮับต่อเนื่องบางสถานีก็ฮับตึก6โมงที่ฮับตึก6โมงนี่ก็มีอยู่2คลื่นมีที่วัดฝ่ายหินสถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาและจริยวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน FM 104.50 อันนี้เปิดฮับถึง6โมงถ้าเป็นวันพัดวันการกับวันพัดแล้วก็ส่วนวันจันทร์กับวันศุกร์นั่นนี่
ปิ้นถวายเวลาเฮือกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีวัดพระธาตุสีจอมตองแต่เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณท่านมีภารกิจนักรับผิดชอบงานสปะในวัดโดยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างวันใดพระเดชพระคุณเปิ้นปอจะเจียดเวลาได้ก็เวลาปกติของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเปิ้นก็วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ตีห้าถึงหกโมงแต่ภารกิจเปิ้นนักตั้งสถานีเปิ้นก็เกาะสัญญาณอาตมาออกไปวันใดที่เปิ้นเชื่อมออกน้องเบลโทรหาพ่องท่านอาจารย์วิศวัตเปิ้นส่งคลิปส่งข้อความมาบอกพ่องว่าวันนี้ครับต่ออยู่อย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมทั้งหลายตั้งในหัวในเวียงก็ได้ยินได้ฟังส่วนที่เปิ้นครับเปิ้นก็ครับวันการกับวันพฤหัสบดีอย่างวันนี้เป็นต้นอย่างวันศุกร์วันพุธนี่ก็ถ้าท่านเจ้าคุณมาก็ฟังท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีแต่ท่านเจ้าคุณสุวรรณเปิ้นไม่ได้มาก็เปิ้นก็เกาะสัญญาณอาตมาออกไปอย่างนี้ญาติโยมตั้งหลายเข้าใจเนาะก็แฮมประมาณ 2-3 นาทีกำเดียวจะเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านสมชาติแต่คืนญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังเปิ้นอาจจะเป็นอุปสรรคหน่อยอุปสรรคในเรื่องของทางด้านเทคนิคเนาะบางทีเปิ้นก็อย่างว่าเนี่ยเปิ้นอยู่ในงานก็ลำบากในการจัดการเรื่องทางด้านเสียงทางด้านเทคนิคเสียงกล้องพ่องอะไรยังพ่องไปชัดพ่องแต่ต่อจากนี้ก็คงจะชัดดีญาติโยมตั้งในเวียงถ้าว่าเลย6โมงไปก็ลองไหลไปที่ 101.75 เนาะนั่นฟ้าเรดิโอนี่ก็ครอบคลุมในโซนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองนะในโซนป่าแดดในเมืองนี่ก็ฟังได้ที่นั่นฟ้าเรดิโอนะญาติโยมลองไหลไปเนาะตั้งสารปีตั้งหางดงเนี่ยโซนป่าแดดนี่ได้ยินอยู่ในเวียงก็ได้ยินอยู่นะ FM 101.75 ก็ต้องลองไหลไปฟังพอเนอะอนุโมทนาสาธุด้วยนะเอาละญาติโยมท่านทั้งหลายก็พอเวลาก็พอสมควรจะต่อสัญญาณไปที่ท่านสมชาติเนาะท่านสมชาติเปิ้นอยู่เมืองปานลำปางเปิ้นจะได้จัดรายการให้ญาติโยมฟังตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งจนถึงหกโมงนิมนต์เลยนะครับท่านสมชาติไวสานิมนต์ครับถวายความเคารพครับพระอาจารย์เนอเมตตาเมตตาปารมีส่งมาให้ลูกศิษย์ลูกหามีความอบอุ่นใจได้ฟังเสียงครูบาอาจารย์มาเรียกกระติกงอมแงมแล้วนี่ฟังอาจารย์จัดรายการมาได้กระใจกระเย็นลงวันนั้นครับหัวตัวเก่าเป็นคนตีห่อนนะเป็นคนตีเร็วแต่ว่าก็มาได้ฟังครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็จิตใจเขามันกระเย็นลงไปแหมนักธรรมะข้อคิดหรือว่านิทานเรื่องเล่าอะไรยังต่างๆชาดกต่างๆที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาประกอบในการเข้ารายการทุกครั้งเนาะก็เหมือนกับว่าโอ้เฮาได้ฟังในอย่างต่างๆจากอาจารย์เหมือนกับเพิ่นสอนเฮาอยู่บอกเฮาอยู่ก็ต้องถวายความเคารพนึงครับอาจารย์ที่เมตตากล่าวกับผมตลอดมาเข้ารายการก็ขอกราบถวายความเคารพกับครูบาอาจารย์พระเถระลูกเถระเพิ่นสหธรรมิกทุกรูปทุกองค์ในความเคารพเลยครับเนื้อกล่าวกับผมเป็นภิกษุบทใหม่เป็นนวกะสิ่งใดติดกล่าวกับผมอูผิดอูผาดไปนักอูบำมวนหูจะได้ผมขอกราบขอเมตตาจากท่านเพื่ออภัยครับกล่าวกับผมจิมก็บ่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนักมีเจตนาอยากจะเผยแผ่อย่างที่ท่านพระอาจารย์เป็นได้ทำตลอดมาโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะได้ง่ายของที่ความอยู่เนาะทำคือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์คือนักที่สุดนะครับตลอดถึงคณะสัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่เฒ่าแก่ทั้งหลายเจ้าปีนให้น้องติดตามรายการธรรมะนะจากคลื่นสถานีวิทยุร้อยลอที่ท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิดเมตตาเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ลิงเครือข่ายไปยังสถานีต่างๆยังติเปิ้นได้อ่านไปได้บอกไปพี่น้องทั้งหลายก็ถือว่าเป็นปารมีธรรมของเปิ้นเนาะปกติจัด
รายการเกาะสถานีใดกับสถานีนั้นได้บักกี่ตำบลบ่ได้บักกี่หมู่บ้านแต่อันนี้ก็อู้กว้างขวางไปบางคืนบางเวลา16 17สถานีก็คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตามบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของเพื่อนเนาะอาตมาเข้ามาได้รับเมตตาจากพระอาจารย์เมตตาให้เข้ามารายการด้วยก็ได้ไปติดต่อสถานีต่างๆที่อยู่ใกล้คิดติดเคียงที่ฮู้จักกันก็ได้เวลามาแหมสถานีหนึ่งเป็นของน้องเบาเนาะคุณอนุสรสุมาธรสีบรรจงตำบลตุงฝาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางชื่อว่าเน็กเนียวเรดิโออีหลอคุณเกษมหรือว่าปีนานเกษมสุมาธรเนี่ยเปิดจืดในทางการเปิดก็คืออนุสรเป็นอนุสรสุมาธรเนาะเปิดก็เป็นผู้จัดการอยู่ก็คือเวลามาตอนเจ้า8โมงถึง10โมงต่อไปก็คงจะลิงสัญญาณมาตั้งด้อยหล่อติดพระอาจารย์เปิดก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลว่ามีช่วงเวลาไหนที่เขาขยายสัญญาณไปตั้งได้ได้พอก็จะทำอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีครับอีปออีแม่เนาะอาตมาได้มีโอกาสได้จัดรายการตรงนั้นวันหนึ่งสองชั่วโมงก็จะหาครูบาอาจารย์จากทางอำเภอเมืองปานของอำเภอเจียโฮมของได้มาเข้ารายการด้วยกันมันก็จะมีอย่างที่หลากหลายขึ้นอย่างที่พระอาจารย์เปิดได้ทำอยู่ณปัจจุบันนี้ถ้าเวลาสองชั่วโมงเขาว่าเนี่ยคนเดียวมดก็เหมือนกับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเขาบ่ได้ขยายโอกาสให้กับคนอื่นบ่ได้ขยายกลุ่มของผู้ฟังได้เงินหนักขึ้นเนาะถ้ามีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจากตำบลนั้นตำบลนี้ที่เปิดเป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้เนาะได้มีโอกาสได้จัดรายการมันก็จะมีอย่างหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างครูบาอาจารย์ของอาตมานี่ท่านพระครูวินิจวรการอุปัชฌาย์นี่ปู่เปิ่นก็เป็นธรรมกถึกเปิ่นก็ฮู้เรื่องตั้งโลกตั้งธรรมได้ลึกซึ้งกว้างขวางวันหลังก็จะเอาเปิ่นขอเมตตาเปิ่นมาออกรายการตีอาตมาทำอยู่ตี 96.75 อีปออีแม็กย้อนมาถึงเรื่องตีผ่านมาเนาะแต่คืนนี้ก็ได้อูได้จ่าไปอย่างที่พระอาจารย์บอกอยู่ในงานอยู่ก็เป็นช่วงที่เข้ารายการก็บ่อยากจะทิ้งโอกาสเนาะบ่อยากจะว่าวันนี้เทศอยู่เนอร์อาจารย์ว่ามาออกนี่เนาะก็ประกอบปรึกษากับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมก็ขออนุญาตว่าเตดไปในรายการได้ก่อนเนาะก็ยุ่งพอสมควรเนอะคือผสมองค์พระเจ้าเป็นสวดพระอภิธรรมก่อนจากนั้นก็เข้ารายการครับพระอาจารย์เป็นสวดอภิธรรมยังไม่จบจ้ะได้เข้ารายการมาก็ขึ้นธรรมะอูรายการจะขึ้นธรรมะไปด้วยเจ้าบ้านบางคนก็งงว่าอูไปอย่างโทรศัพท์แต่ว่าเนาะก็แต่ว่าก็อูออกไปให้เปิดฟังว่าคณะนี้ได้ออกรายการเนาะตั้งเสียงใหม่ตั้งหลับปูนตั้งเวียงเป่าๆเปิดฟังตัวเหมือนกับว่าวันนี้งานเตดงานศพนี่เป็นงานเตดระดับภาคเหนือละก้าเนาะไปถึงสถานที่ต่างๆแบบไม้ปีคนเฒ่าคนแก่ฟังอีปล่อยแม่ฟังอยู่ตั้งเชียงไฮ้เวียงป่าเป้าแม่ขายจานเวียงสาอีหลุกตั้งในหัวในเวียงบ้านแถวบ้านไหลศิลาทองในเวียงคุณน่ะพี่น้องแล้วก็ตั้งเชียงใหม่ละปูนเนี่ยมาต้องอู้ถึงเวียงหนังล่องด้อยหล่อปากตั้งเจริญเนี่ยที่ครูบาอาจารย์เป็นลิงสัญญาณไปโอ้ก็ได้ฟังด้วยกันแต่ว่ามันก็ยังว่านะอีปล่อยแม่เฮ้ยมันเวลาที่เขาเข้ารายการอยู่นี่มันก็มีความกังวลหลายอย่างเนาะเสียงเป็นจะได้ของใจนะแล้วก็ในส่วนของคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในศาลาที่ประชุมฮะนี่ก็มันก็ต้องควบคุมเนาะเอาในฐานะที่คนเด็กก็ต้องฟังพอต้องเป็นฟังพออย่างก่ออีกอ่ะบางคนก็เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟสาวุ่นวายสะปะสะปันเหมือนกันนะแต่ก็ได้เตดไปก็มีเนื้อหาสาระดังที่ปออีแม่บางท่านได้ฟังไปเนาะในตอนกลางคืนก็เอามาทวนย้อนเห็นคําสักหน่อยเผื่อคนติฟังรายการตอนเช้าแต่บ่ได้ฟังตอนกลางคืนงานศพนี่เป็นงานศพของละอ่อนคนหนึ่งนะในหมู่บ้านในชุมชนอายุ38ปีอีปออีแม่38ปีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุที่จังหวัดชลบุรีมันมีอะหยังกะที่ทุเจ้าอาตมาภาพถึงได้เข้าไปก้าวไกลหรือว่าเข้าไปจัดการเข้าไปดูแลในงานศพนี่งานศพของอีน้องคนนี้เนี่ยเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่อายุ8 9ขวบแล้วอีปออีแม่ทั้งหลายแม่เปิ่นตายเมื่อปี2536ตอนนั้นอีน้องอายุได้9ขวบ
เด็กคนนี้ละอ่อนคนนี้เกิดปี2526เปิ้นมีลูกตอนอายุแก่มาอายุนักเนาะบรรเทาเป็นหัวลูกหลงอีเนาะก็มีไอ้ตอนอายุนักแล้วก็แม่ก็ตายละไปก็อยู่ได้ปอตี้ปอเปิ้นจะปอหลวงในที่อีเนาะปอหลวงในที่นี่มีงานศพงานสักเนี่ยเพิ่นก็จะไปตีปัดเป่าแหน่อย่างอีไกแม่ที่ปอทั้งหลายเขาหันเปิ้นมาตั้งแต่น้อยเนาะเปิ้นเป็นคนอารมณ์ดีนะถึงแม่ถึงปอเนี่ยเขาก็ฮักเปิ้นเฮาเป็นคนอย่างจะเริ่มฮู้น่ะเขาหันคนแก่ที่เป็นอารมณ์ดีเปิ้นใจดีเขาชอบจะเขาไปอู้ไปจ่ายก็สนิทสนมกับเปิ้นและความติแม่ของเปิ้นน่ะแม่ของอีน้องคนนี้นะน้องอันยุวนิดเป็นเปื่อนกับแม่ของเขาแต่เป็นเปื่อนรุ่นปีเนาะเป็นเปื่อนที่อายุนักกว่าอายุนักกว่าแม่เขาไปเป็นปี2ปีค่ะแต่ว่าแม่เขานี่ห้องเปิ้นบ้านเขาขอสุมาเถอะนะบ้านเขาห้องเหมือนเซลห้องเหมือนอย่างนี้แหละอันเปิ้นกินแม่ท้าแม่เขาก็ห้องเปิ้นอีท้าแม่ท้าก็ว่ามึงอายุน้อยกว่ากูหน่อยอีเนาะมึงอายุน้อยกว่ากูเป็น2ปีห้องกูอีกูเก่าอีน่ะก็เป็นว่าเปิ้นเล่นกันเปิ้นฮักกันว่าอย่างนั้นอีเนาะแต่ก็แม่เขาก็ห้างห้องอย่างนั้นนะก็อีท้าทำเดียวเวลาอูถึงแม่ท้าเปิ้นก็ปีท้านี่แต่ว่าอูตอนหน้ากันอีท้าน่ะเขาก็เลยว่าก็แปลกนี่เนาะเองเนาะแปลกความแปลกของเขาก็ผูกพันกับครอบครัวนี่มาตั้งแต่เขาน้อยๆแต่ที่นี่ในช่วงเวลาที่อีน้องนี่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็ไปบวชในขั้นก่อนนะเปิดในปี26แต่ช่วง26ถึง33 34เนี่ยเขาบวชอยู่อีปอยแม่เขาบวชตั้งแต่ปี23 24ละก็บ่ฮู้จักอย่างเป็นส่วนตัวแต่ผลที่เคยหันว่าเวลางานศพอย่างต่างๆจะหันอีน้องคนนี้ตัวให้คนปอไปเนาะเพราะแม่เปิ้นบ่มีตระยะหลังตัวให้คนปอไปตัวต่อมาปอเปิ้นเสียชีวิตไปแฮกก็เลยอยู่กับปี2คนปี2อยู่ด้วยกัน2คนก็เป็นลูกกำพร้าทั้ง2คนน่ะปี่เปิ้นก็บ่ฮู้จะเลี้ยงน้องได้จะได้ก็ไปซ้อว่าหางานทําทั้งในหัวในเวียงเท่าไปครับป่วยปุ้นสดไปแผ่วอันไปอยู่แผ่วมาลงมาเลเนาะโอ้ก็ละน้องไปที่น้องไปก็ไปต่อสู้กับชีวิตตัวเก่าปีสาวเพื่อนนะปีสาวจืดเพื่อนจิตจำก็ไปต่อสู้จนก็ในที่สุดมั้งปีสาวก็ประสบความสำเร็จในชีวิตกับได้แต่งงานกับคนนั้นตั้งมาเลเพื่อนก็มีครอบครัวมีลูกด้วยกันสองคนอยู่ได้เนาะแต่อีน้องคนเนี้ยอยู่บ้านเท้าก็พบปอดตายแล้วก็อยู่กับปีป้าหน้าอาไปเลยๆนะเปิดไปอยู่กับปีป้าหน้าอาปีป้าหน้าอาก็ลำบากนะเป็นกับเป็นคนทุกคนจนนี่กะแต่ก็ต้องเลี้ยงรับภาระเลี้ยงหลานไปละอ่อนคนนี้ก็เฮี้ยนในหมู่บ้านชุมชนเขาก็ตั้งใจเฮี้ยนเป็นละอ่อนที่เฮี้ยนดีเป็นอ่อนตีหน้าฮักเฮี้ยนดีแล้วก็จบมันประถมแล้วก็ไปต่อมัธยมในหมู่บ้านไม้อำเภอเขาเนี้ยก็จบม .6 พอจบม .6 แล้วก็แต่งการแต่งงานอยู่ที่บ้านเขานี่ครับอันคนในหลุ่นเราเขาเดียวกันนี่เนาะอยู่ไปก็ละอ่อนมันไว้หลุ่นมันอายุน้อยอยู่กะมันก็พิษหัวกันของยังของก่อนละกันไปแต่ว่ามีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่าน้องอันสินจังชื่อเล่นชื่อแต่เขาก็จำลูกชื่อหลานมาแล้วชื่อน้องสินจังน้องสินจังนะตอนนี้เนี่ย อายุได้15 ปีอยู่ม.2ละอีปอกอีแม่ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาอีน้องคนเนี้ยน้องจิ๋มอีเนาะน้องจิ๋มหรือว่ายุวนิดเนี่ยก็ไปทํางานเก็บเงินเก็บหอมรอมริบสตางค์ส่งมาให้ลูกแต่ว่าบ่ได้มีเงินฝากอีกว่ะอีแม่เพราะว่าหารายได้เนาะเป็นสาวโรงงานนี่มันก็ถ้าตั้งกับพ่อคุมกินคุมไว้อย่างต่างๆบางเดือนยังบ่คุมส่งลูกอีน่ะโอ้เฮาก็ว่าอย่างมันลําบากแต่ว่าเมื่อครั้งก็ได้กลับมาบ้านมาจองมาช่วยการช่วยงานเป็นของเจ้าพันต่างก็หันกลับมาอยู่เลยแล้วก็เวลาวัดวาอารามหมู่บ้านนี้กิจกรรมมีการงานอย่างนี้ทั้งบุญสุนทรทานจิ๋วยุวันนี้ต้องตอนหลับต้องขึ้นมาเสมอเลยมาบริจาคสีเฮาเวลาเฮาประกาศอย่างเฮาอย่างไปลงเฟซบุ๊กไปก็หอมมาแต่เฮาก็หมอหัวเป็นไผนะยุวันนี้ตอนหลับน่ะเฮาก็บ่ได้ถามไผแต่ว่าคนมันเฮานี่นะน้ำสกุลตอนหลับนักก็บ่ได้สนใจมีวันก่อนนี่ก็เฮาไปบิณฑบาตเฮาบิณฑบาตวันพุธก็ไปเจอวันพูดกับวันจันทร์เนาะวันจันทร์นี่เขาไปบินธบัตไปบินธบัตที่วันอาทิตย์วันที่6วันอาทิตย์ไปบินธบัตที่บ้านห้วยน้ำเย็นก็เขาไปบินธบัตเจ้าบ้านก็อู้กันว่าอันหัวเรื่องค
คนเขาโดนบ้านเราโดนรถจอนอย่างอีกนะตายอยู่ชนบุรีบ้านเราโอ้หมู่หลบจะได้หรอครับเปิ่นก็เล่าฟังอีน้องนั้นเนี่ยกะอีน้องนั้นจิ๋มอ่ะอยู่วันนี้ตอนรับเนี่ยโดนรถจนอยู่ตายที่ชนบุรีตะคืนนี่อีตะคืนนี่โอ้โหเอาหมู่เนี่ยอีน้องเขาก็อู้กันทีนี้เขาก็กะว่าจะได้เขาเนี่ยจะได้พ่อจะเอาศพมาหมดได้กะหมู่นะอีน่ะเขาก็เลยไปอันถามปานงปานงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ก็เคยดูแลอีน้องนี่นะเรื่องอีน้องนี่มาลูกพี่ลูกน้องกันก็ไปหาปานงเปิ่นปานงก็บอกว่าอันอันตายตีพุ่นโดนรถจนเนี่ยกูตัวให้ตัวเนาะเหมือนเปิ่นจะเข้างานนั้นประมาณสักถุ่มนี่ครับเปิ่นจะเข้างานพุ่นเนาะถุ่มปลายนี่จะเข้างานพุ่นโอ้ก็ย่อมถึงโรงงานเจอรถจนตายเปิ่นก็เล่าฟังเขาขังเนี่ยก็โอ้ยจะได้เหมือนเดี๋ยวนี้จะเอาศพมาเหมือนทำเอามาท่านอันป้าก็มีตั้งถามคนอื่นเขาก็มีเงินมีท้องกันสมาชิกสมาคมอย่างกลมนักอีน่ะแล้วก็คิดกลัวว่าเป็นการเจ้าบ้านเป็นการรบกวนเจ้าบ้านอีน่ะโอ้เขาฟังแล้วเขากัดอกเนาะเหล่ายอดทำกรรมเขากัดอกแน่หนาว่าโอ้คนตายถึงคนเนี่ยนะบอกเอามาไม่ใช่ตั้งเขาบาดใจกล้าอีน่ะเขากับเดินบินทบาทไปเขาก็ขึ้นไปแล้วเขาบอกบาดใจพิกมาบ้าบอกเหมือนเอาเบอร์โทรอันของคนที่อยู่ทั้งพูนมาข้างเขาละใครอยู่ทั้งพูนอ้อมอันผัวเขาอีน่ะผัวเขาเขาแต่งงานมาอยู่ทั้งพูนก็เอาเบอร์โทรมาเขาก็โทรไปกันโทรไปขอบังคับเจอตอนนั้นก็เลยไปถึงวัดนะเขาก็โทรกลับไปแฮะป่าวว่าคนว่าคนนั่นครับคนนั่นครับอาตมาก็โทรอู่กับเจอหน้าโพน่ะเพราะเหมือนห้ามเขาเหมือนเหล่าเหมือนฟังเขาเหล่าเหมือนฟังแต่น้องหน้าโพนี่บอกว่าโอ้ผมจัดผมเตรียมไว้หมดแล้วครับผมมันบอกวัดบอกกันนี่บอกคือพ่อแม่ผมเตรียมวัดเตรียมอย่างเรียบร้อยแล้วผมจะเอาไปเพิ่นนะครับว่าเดี๋ยวนี้อันตั้งคุณกับบอกว่าเพิ่นว่าสะดวกก็เพิ่นว่ามีเงินมีท้องผมก็ขอว่าเอาทําเหตุว่าขอบขอผมขอฮักเพิ่นอย่างเพิ่นจะอยู่ที่ผมเป็น10ปีแล้วครับก็ถือว่าเป็นเฮากับ10ปีเนี่ยเนาะถึงเขาได้จดทะเบียนกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันมา10ปีมีความผูกพันพ่อแม่ทั้งคุณกับฮักอีน้องนี่น่ะแต่เฮากะว่าเอ๊ะจะได้มันมีความรู้สึกอยู่ท่านอย่างว่าคิดถึงปอในที่ในหลวงท้านะพ่อแม่เพิ่นเขามาคิดว่าถ้าพ่อแม่เพิ่นอยู่หมู่บ้านชุมชนเขาเนี่ยเพิ่นจะว่าจะได้เพิ่นก็จะต้องเอาลูกเพิ่นกลับมาเนาะอาตมาก็เลยมีกำลังใจว่าโอ้ต้องอู้เขาเพื่อเข้าใจก็อู้น้องนั่นแหมว่าอันโยมหลวงตาขอเนี่ยขออู้เพื่อฟังว่าบ้านเขาเพิ่นมีธรรมเนียมอย่างอี้ถ้าคนตายนี่เพิ่นจะเอามาทำบุญที่บ้านคนเกิดที่ไหนส่วนมากเพิ่นจะอยากตายที่นั่นเพราะวิญญาณเพื่อนหรือว่าจุติกำเนิดของเพื่อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อย่างเขาไปที่ไหนเนี่ยไอ้ปอยแม่จะได้เขาไข่กลับมาบ้านเขาเพื่อนว่าคนมันความผูกพันน่ะความผูกพันของจิตวิญญาณของคนเนี่ยแล้วเขาบอกน้องเพื่อนไปว่าน้องนาโพนาโพลองคิดดูน่ะถ้าสมมติว่านาโพเสียชีวิตที่ไหนก็แล้วแต่สมมติน่ะแล้วปอแม่นาโพจะแย่ยังไงเพื่อนลองเอากลับไปทำที่บ้านอยู่ดีตอนนี้พ่อแม่ของยุวนิดหรือว่าไอ้น้องจิ๋มเนี่ยบายูเปิ่นตัดสินใจบ่ได้เปิ่นตายไปแล้วแต่ญาติพี่น้องเนี่ยคนอื่นๆก็บ่ฮู้จะตัดสินใจจะได้เหมือนกันเพราะเป็นคนอยากคนจนแต่อาตมาเนี่ยจะตัดสินใจเป็นตัวแทนปอน้อยที่ไม่หลงทางขอน้องอนุญาตให้เอามาบันทําบุญติเพศได้ก่อนเพื่อให้ดวงวิญญาณของจิ๋มเนี่ยไปอย่างสงบไปอย่างมีความสุขไปอย่างมีปัญหาจะได้ลำลาครอบครัวญาติพี่น้องลูกเต้าที่อยู่ทั้งเพศน้องจะไหวจะได้ถ้าน้องตัดสินใจบ่ได้โทอูกับปอกับแม่กำลังคือเปิ่นตัดสินใจโอ้สุดท้ายเปิ่นกับปรึกษาพ่อแม่ครอบครัวทั้งหมดเปิ่นก็เห็นตัวที่เฮาว่านั่นน่ะไอ้พ่อไอ้แม่ทั้งหลายแต่น่ะเฮามาเกิดว่าคนเฮาเนี่ยเนาะจะไปมีความสุขที่ไหนกันจังแต่มีความสุขนี่ยังอยากกลับมาบ้านเฮาน่ะมีความสุขก็อยากมาคือคนบ้านเฮาหันว่าโอ้บัดเดี๋ยวเนี่ยนะฐานะรักฐานนี้แล้วเน้ออีน่ะกลับมาบ้านมาทําบุญสุนทรท่านมาหาคนเฒ่าคนแก่น่ะแล้วก็โดยลาติดตุกหรอกเวลาลูกหลานไปทำงานทุกข์ทุกใจที่ไหนบ่มีติดดินสักหน่อยเขาก็อยากพลิกมาบ้านเฮาบ่มีญาติพี่น้องเหลืออยู่สักคนเขาก็อยากพลิกมาบ้านเฮาแม่นก่ออาตมาก็เลยตัดสินใจอย่างนั้นตัดสินใจด้วยตัวเองบ่มีตังค์สักบาทน่ะไอ้ปอยแม่ตังเฮาเป็นคนติบสะสมเงินทองเฮาบวชมานี่เฮาบ่จะได้รับตานเด้อมีโอกาสได้ไปสวดไปหยังเพราะอย่างเอียกาอย่างกับอันพระอาจารย์หวานเขาต้องมีเวลาในการศึกษาคำเฮียนแล้วก็มีโอกาสได้เผยแพร่เขาก็ใจเวลาทั้งนี้เปิดนิมนต์ไปงานหรอกขึ้นบันไม้แต่งานมันก็9 โมง 10 โมงอย่างนี้
แล้วเก้าโมงเขาเข้ารายการอยู่อ่ะเขาว่าห้องแป๊บเขาเสียสละดีกว่าเขาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเผยแผ่ดีกว่าเขาตัดเรื่องนั้นไปบะขำบะคืนอย่างต่างๆเสียเปิดนิมนต์ไปเขาว่าถ้าตนอื่นไปได้กับเอาตนอื่นไปเขาขอศึกษาหำเฮียนในเรื่องของกำนำกำทำกำสั่งกำสอนเผื่อจะมาเปิดเผยเรื่องของเรื่องเล่าของคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเหลืองมูนีเขาเนี่ยเล่นมาได้อีกบ่อยไหมถ้าเขาบัดศึกษาหำเฮียนเขาบัดพบทนทบทวนหรือว่าเอามาศึกษาให้เข้าใจหรือมาปฏิบัติให้เข้าใจเขาอู้ไปก็เหมือนกับอู้เล่นก็ต้องปฏิบัติด้วยอย่างด้วยกันเลยบอกกันครูบาอาจารย์จะเอาวัดละกับผมขอบอกไปงานอย่างต่างๆถ้าจำเป็นก็ไปนะถ้าเตะนี่ไปนะถ้าเตะมันเป็นโอกาสหรอกแต่ว่าถ้าอย่างอื่นนี่ไปคนอื่นสวดก็มีก็เลยเป็นพระสงฆ์หรือว่าพระติบมีหลักสักการะท่านนี่อีกไปไหมแต่ธรรมะได้จากไหนวันนั้นไปเวียงป่าปอเปิดก็เอาใส่หยาบใส่ถุงมันคือการน้ำมันรถเนอะอันกะน้ำกะไฟและการเนอะอีหลักเขากะว่ามันก็มีทางออกของมันถึงวันนี้ก็ใจตังอีแม่ของเนออีปออีแม่ตีอันหอมเฮามาจากกันเวียงป่าเป้าของสื่อไหนของเนาะตีอันงานตีมาตอนที่เขากลับเขาผมได้เอามาใจสักบาทนะนั่นเขาใจจุ่ยโรงเรียนก็ว่ากันไปก็อยู่อย่างอีบ่มีหลับสักอะไรแต่ตัดสินใจว่าเอาศพมาพอตัดสินใจปุ๊บเขาก็อยากจะได้ก็ขึ้นสะปะสะเป็ดไปกลับไปพอดีอันลูกสาวที่เขาไว้ใจอยู่เนี่ยน้องยุ้ยนะคนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเปิ่นก็มีตังเก็บอยู่ของเราอ่อนติเขาดูแลเขาไว้วางใจให้ดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บอกว่าลูกตุ๊ปอขอให้ลูกสำรองการใช้จ่ายให้ตุ๊ปอเนอะในเรื่องงานศพที่ตุ๊ปอประกาศไปใส่เจ้าลูกสาวก็เป็นคนดีคนรักแท้นะตรงป้อบัดต้องห่วงอันเพื่อมาเอาติลูกนี่เลยคือเขามาเบิกเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อนั่นเอานี่มาเอาติลูกนี่การใช้จ่ายเป็นเงินสดเนี่ยมาเอาติลูกนี่เนอะอีน้องก็เลยบอกหมายให้ลูกพุทธใส่จะเอากะน้ำมันรถก้าอย่างก้าเป็ดเจ้าซองใส่ถวายพระคุณเจ้าทุกวันเนี่ยให้ลูกจัดการมาเลยกรรมการมาต้องได้ลำบากเองสตังค์ที่เปิดหอมพิเศษมาทุกวันเขาบอกเออเอาไปใจอย่างอื่นแล้วเอาไว้ในตัวท่านก่อนมาแรงมาบอกขึ้นมากับพับเก็บไว้นับสตังค์นี้ต่อได้โอเคก็ไว้หันมาต้องเอาไปใจสักบาทเขาจะพอว่างานนี้เปิดหอมต่อได้เป็นหอมตัวได้แล้วก็มันกุมก่อนอีกนะถ้าบอกกุมเขาออกเองมดเขาก็เจอละกูลูกสาวยังหวานนะกูลูกสาวเนี่ยไว้ไอ้นะก่อนนี้ไปแต่ว่าไอ้ปล่อยมันไม่มีพลังบุญหรอโอ้ลูกหลานเปื่อนฝูงของอีน้องนี่นะอีน้องนี่เกิดปี2526เปื่อนเป็นว่าฮักอีน้องนี่โอนอยู่ต่างประเทศโอนสตางค์มาตอนนี้หยอดโอนมานี่เขายังสรุปมาได้แต่พวกเขาโอนมามีสลิปผ่องแบบมีสลิปผ่องบอกเขาว่าตีโอนมาส่งสลิปมาอย่างเต็มจิ้มอีน้องแล้วก็จะจัดได้จัดว่าไผ่โอนมาของเกิดทําส่งไปให้เขาพลอยนะเผื่อมันมีตกหล่นจะได้เขาก็จะได้ดําเนินการต่อเขาจะทําเงินนี่คือบริสุทธิ์ที่สุดดีป่ะนี่แม่บางอันนี่คนที่เพิ่นทําบุญเพิ่นก็จะข้องใจสงสัยว่าโอ้อันพระอาจารย์เราเอาไปใจให้ไกลกะมันก็จะบัดมันจะตกใจเนาะนี่ก็จะทําให้ดีที่สุดสําหรับงานศพนี่คนที่เพิ่นหายหอมมาก็ให้ได้บุญที่สุดนะอันนี้ก็และแหมอย่างหนึ่งที่เขาประทับใจที่สุดเนาะคือพองานเนี่ยเขามาจัดการปรากฏว่าทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือรวมไม่รวมเมื่อคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกำคนบางคนแบบเข้าวัดเลยนะสี่พันมาโอ้พองานศพที่เข้ามาช่วยนั่นช่วยนี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันรวมพลังรวมบุญรวมกุศลทุกคนเข้าใจเหมือนกันว่าคนบ้านเฮาเนี่ยจะได้ก็ต้องบัดทิ้งกันอีกอะจะได้ต้องช่วยกันถึงจะยากจนถึงจะเป็นลูกกำพร้าถึงจะบ่มีไผใครได้ใครมีครับซบเปิ่นไผเอามาแต่พอเขาตัดสินใจพวกกลายเป็นว่าทุกคนน่ะมีความหันว่าต้องเอามากะต้องดูแลเปิ่นกะต้องช่วยเปิ่นกะเองชาวบ้านเนี่ยห้อมสาว30กลายเป็นห้อม100 200แต่ว่านี่คนบ้านเฮาเปิ่นนั่นจะนี่เนาะถ้าตานประสาทเปิ่นจะเอาอย่างละเอาของที่มันเป็นประโยชน์กับวัดตะวามาหายมาพร้อมนี่โต๊ะของเก้าอี้ของเองอย่างตะวานี่เขาก็บอกญาติพี่น้องเขาจะเอาเก้าอี้สาวเด้อเขาจะเอาโต๊ะสามตัวเนอะที่น้องใครจะเป็นเจ้าภาพตรงมาเลยเข้าเอาโต๊ะมาเอาเก้าอี้มาเช้าเอาโต๊ะมาสามตัวกลับมาพอเปิ่นหอมเพิ่มแฮมหอมมาเพิ่มแฮมมาเดี๋ยวนี้เก้าอี้จะได้เป็น40กว่าอีกไปแม่แล้วก็โต๊ะนี่เขาได้มาสามตัวละก็จะเอาเพิ่มแฮมสองตัวก็จะเป็น5ตัวเก้าอี้ก็เป็นก็จะได้เป็น40นั่นเนาะอันนี้ก็จะทำให้เปิ่นเขาก็จะทำดีที่สุดทำดีให้เขาได้นักที่สุดให้เขามีบุญมีกุศล
วันก่อนโอ้เขากระหวายอีน้องนี่ยังแบบไปเกิดพูดไปเกิดแต่เนื้ออีน้องเขาของกระหันอย่างต่างๆเขาก็โอ้มันเป็นห่วงเนี่ยจะได้ดีก็เลยไปถอนเตียนชนบุรีเขาไม่ได้รับได้นอนตั้งแต่เอาศพน้องมานะเขาการต่างกลางคืนตีหนึ่งไปเอาศพเอาใส่หีบเย็นที่บ้านเปิ่นเขาแต่งแจ้งเจ้ากลับมากระหวายจะหีบสักครั้งเออขอจะหีบจะรับคนนั้นมาหาคนนี้มาหาคนนั่นมาปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้จนไปถึงสวดพระอธิธรรมหมดแรงแล้วก็มีกำหนดว่าสวดพระอธิธรรมเราจะเดินทางไปชลบุรีเพื่อจะไปเอาศพมาก็เดินทางไปแหมออกจากบ้านสี่ทุ่มเข้าไปในเวียงไปหับคนขับรถในเวียงกันเดินทางกันไปโอ้หนังอูกับคนขับไปกับใครรับตัวตัวตั้งแต่อูกันอยู่รับตาน้อยเดียวมีละรับเห็นละคนออกเห็นละโอ้เป็นว่าอ่อนแต่อ่อนหวานเนาะก็รับของอูกันของไปถึงชลบุรีเจ้าแปดโมงฝ่ายแปดโมงเกินนิมนต์พระสงฆ์องค์ขเจ้ามาชุดเกิดเหตุมาถอนมาอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปโรงงานไปบริษัทเกิดเข้าไปบริษัทเขาก็คิดว่าโอ้มีคนต้อนรับอย่างข้าพเจ้ามันข้าจะสนใจโอ้เข้าไปเป็นว่าเป็นจัดห้องประชุมรอเลยมาต้อนรับนะเอาผู้จัดการอาวุโส3-4คนผู้จัดหัวหน้าฝ่ายบุคคลหัวหน้าติดดูแลประกันสังคมและผู้จัดการโรงงานแล้วไปปอเอาผู้บริหารใหญ่ที่ส่งมาจากญี่ปุ่นเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นส่งมาจากญี่ปุ่นน่ะมาดูแลโรงงานท่านน่ะเข้ามาฝังเข้ามาพบปะหมู่เฮาเขาหมู่เฮากับไปสามีเปิ่นแล้วก็นับปุติดูแลซินจังแล้วก็ซินจังแล้วก็เฮาเนาะก็เข้าไปสี่คนแต่เปิ่นมาต้อนรับกันมาอูมาจ่าเปิ่นก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังมุดแล้วก็เล่าสิ่งที่เปิ่นดำเนินการให้ฟังมุดแล้วก็เล่าว่าต่อไปเนี่ยบริษัทใหญ่จะได้ชัดเจนอู้กันมาถึง10นาทีเข้าใจหมดว่าโอ้สิ่งที่เปิ่นทำอย่างมายิ่งใหญ่อีกพ่อแม่ทั้งหลายยิ่งใหญ่จะได้เปิ่นรับผิดชอบดูแลกะกะกะสตังค์ที่หอมมาส่วนหนึ่งหอมมากะวันนั้นในเปื่อนผงเปิ่นเก็บแต่ได้18,200เอาหอมมาเอาว่า18,200เฮาบ่เอาไปใจเนาะเอาฮือกับลูกบ่าวเปิ่นกะหมอบคือหั่นเลยบอกเฮือซินจังไว้ใส่บัญชีแล้วเปิ่นก็เล่าว่าเมื่อเดือนจะเงินจากบริษัทจะได้ต่ออันต่ออีเฮาก่อนแล้วแต่เนาะอาตมารับฟังแต่ว่าคือจัดบริษัทจัดการไปตามสี่กฎหมายหรือว่าคุณธรรมที่บริษัทนี่จะพึงมีอีน่ะโอ้เปิ่นก็เล่าให้ฟังบอกให้ฟังเป็นอย่างว่าเงินประกันจะได้จะอันจะอีเงินติของบริษัทจะได้จะอันจะอีน่ะก็เล่าให้ฟังเรียบร้อยหมดเขาก็มอบให้เปิ่นเลยว่าเรื่องที่จะดำเนินการตั้งคดีเป็นจะได้มอบหมายให้บริษัทหมดเนอะเพราะบริษัทมีฝ่ายกฎหมายอย่างต่างๆส่วนอาตมาแล้วก็ญาติลูกของงั้นผู้รับผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่จะได้รับประโยชน์คือน้องซินจังเนี่ยก็จะเปิดบัญชีส่งมาคือแต่อันละแต่ว่าถ้ามีปัญหาตั้งกฎหมายอย่างต่างๆต้องการให้อาตมาเดินทางมาก็จะเดินทางมาก็คือเบอร์โทรแหละเบอร์โทรกันไว้เนาะโอ้อันญาติเปื่อนพอหันสมาไปก็เข้ามาหาบางคนให้อ่ะอีปอยแม่ให้เฮากับพ่อจะให้ด้วยเฮาปากอย่างบ่ได้เฮากัดโอ้เฮาก็เริ่มมาอู้อย่างเออวันหน้าก็จะไปแอวหาเขาอยู่เนาะเขาเล่าให้ฟังว่าอีน้องยังไปทำงานอยู่เขายังมีความรู้สึกว่าอีน้องไปทำงานอยู่เอ่ะแล้วเกะโต๊ะเปิ่นติเป็นทำงานยังก็แก๊กก็แก๊กอยู่ยังมีเสียงเหมือนกับคนทำงานอยู่แต่คืนเนี่ยเขาได้ยินอันเปิ่นผู้จัดการอาวุโสจิตเดินทางมาเนี่ยเปิ่นเล่าให้ฟังว่าน้องเขายังไปทำงานอยู่เลยพระอาจารย์ดีว่าอีปอยแม่เปิ่นตายยังมาถึง7 วันแต่เนาะเปิ่นวิญญาณเปิ่นยังห่วงงานเปิ่นคนหักงานห่วงงานนะเขากลับถึงว่าเปิ่นหักงานห่วงงานน้อยเนี่ยก็จะทำบุญให้เปิ่นแต่ไปถอนเปิ่นมาแล้วนะมันก็คงจะมีวิญญาณบางส่วนนะที่เปิ่นยังห่วงงานอย่างต่างๆเปิ่นอาจจะหู้ตัวแต่ถ้าหู้ตัวแล้วก็คงจะทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติต่อไปเองอ่ะทีนี้สิ่งที่เขาประทับใจโรงงานก็คือคืนที่ผ่านมาเนี่ยตะวายเปิ่นส่งคนของเปิ่นขึ้นเครื่องบินมา4 คน1ผู้จัดการโรงงาน2ผู้จัดการอาวุโส3ผู้จัดการอาวุโส4ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต4 คนมานั่งเครื่องบินมาเหมารถมาเจ้าโรงแรมเตียนเลี้ยงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พี่น้องโอ้ค่าใช้จ่ายหลายตังค์เนอะแล้ววันนี้ผู้จัดการใหญ่จากญี่ปุ่นเดินทางมาถึงสี่ชลบุรีเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางมาพี่มาร่วมพิธีนี่เขาอย่างมาคือแล้วเขามีความสุขเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้านะแต่เขาคือแล้วเขามีความสุขเพราะว่าละอ่อนคนหนึ่งตายแบบอนาถาตายแบบลูกกำพร้าแล้วตายไปที่แรกจำเอาศพมาเผาเห็นก่อนจะเผาเพื่อนเอากระดูกมาอันมาไม่ซักไม่สีแบบไม่เกลียดเป็นเหมือนกับคนอ้างว่างเป็นกับคนมีค่ะแต่ณวันนี้เนี่ยโอ้ยอย่างมันเกิดขึ้นนี่พี่น้องทั้งหลายเข
ขาว่าละอ่อนคนนี้เป็นคนมีบุญนะเป็นคนมีบุญมาเกิดแต่ว่ามาครับวิบากกรรมตอนนี้ชีวิตลำบากขนาดแต่พอเสียชีวิตคนไปแล้วมีคนเมตตาสงสารมีคนเอ็นดูเริ่มจังอาตมาภาพอ่ะไปกวนก็เหมือนนี่อย่างไปเอ็นดูเหมือนขนาดติไปตัดสินใจขนาดนั้นเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันนะมันมีเหตุมีผลของเขาอย่างที่ท่านอาจารย์เป็นว่าคนบ่มีวาสนาบ่ใช่ได้ปะครับเขากับพระอาจารย์นี่อุปะกันมีวาสนาปะกันบ่ใจฮู้จักกันมาก่อนสักอย่างอีปอยแมติฟังรายการของเขาหลายหลายคนบ่หันหน้าเขากำจับก็ฟังกันแล้วก็จนสนิทกันเป็นปีเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานก็เดี๋ยวก็จะโทรเข้ามากันซึ่งๆกันนี่ออกรายการแล้วนี่นะอันนี้ก็คือมันเป็นอย่างเป็นเพราะว่าเป็นวาสนาเป็นบุพกรรมเป็นบุญอิทนาตีเขาได้สร้างด้วยกันมาก่อนข้างนี้ก็เหมือนกันตีเขาฮู้แล้วตีเขาประทับใจนักที่สุดนะเพราะอย่างอีปอยแมบริษัทนี่นะมันจะได้ดีแต่ดีกว่านี้อีน้องคนเนี้ยเคยทำงานบริษัทนี่ออกไปแล้วบริษัทนี่เมื่อ3ปีก่อนปุ๊บต้องก็ลาออกไปทำงานบริษัทอื่นเอาไปเอามาลาปิกมาบริษัทนี่แฮมมาขออยู่บริษัทนี่แฮมเปิ้นก็ฮับมาขออยู่มาทำงานบริษัทนี่ได้4เดือนแล้วก็ตายนี่เอาง่ายๆคนแค่ทำงานด้วยกันแค่4เดือนนี่แล้วเปิ้นดูแลขนาดเนี่ยมันยิ่งใหญ่แต่คืนเฮาได้ยินผู้จัดการเปิ้นอู้แต่ว่าเฮายุ่งอยู่ซะปะได้ยินว่าจะได้การเฉพาะของบริษัทนี่นะเพิ่นจะหื้มได้นี่แสนนึงนะแสนนึงแล้วก็เงินเงี่ยมใจเรื่องเงินประกันเถอะนะประกันชีวิตที่เสียอุบัติชีวิตจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่เพิ่นว่าเพิ่นจะฟ้องร้องเอาเงินได้สูงที่สุดเพราะว่าคนตีอันรถรับส่งตีอันขับส่งคนงานของเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็มีเพิ่นฮ้องว่ามีสัญญาด้วยกันนี่นะแล้วก็คนที่จนนี่เขาก็มีประกันครับแต่เพิ่นจะเอาประกันพรบด้วยประกันชั้นนึงเขาก็น่าจะเหลือสตางค์เฮือครับอันลูกของอีน้องคนเนี้ยป๋อจะได้ห่ำได้เฮียนแต่เขาบอกไว้แล้วว่าถ้าป๋อเอาติดตัวลุงเนาะตอนนี้ก็อูจ๋าเขาขอบคุณกับอีป๋ออีแม่ทั้งหลายเนี่ยเขาอูเลี้ยวหน่อยเผื่อจะหูมันได้เนื้อหาสาระนักเนาะอีป๋ออีแม่ฟังด้วยกับอิดด้วยกับสุมาถ้าฟังเขาอิดกับวันหลังฟังกันพระอาจารย์ก็ก่อยสงบเนอะฟังคนอื่นก็จะสงบไปวันนี้ก็ขอเงินสินที่ป๋อกับอีป๋อแม่แล้วก็ใครจะโทรมาหาเนี่ย0980052515เบอร์เนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนหลังออกจากรายการก็โทรมาเนาะโทรมาหากันเบอร์นี้ก็ได้เบอร์เนี้ยเพราะว่าออกรายการแล้วก็มีอย่างละอีปออีแม่ก็โทรมาก็ขอความสุขความเจริญมีครับอีปออีแม่ทุกผู้ทุกคนเด้อเจริญสุขเจริญธรรมนะครับพ่อแม่ทั้งหลายขอความสุขความเจริญจงมีครับอีปออีแม่ทุกผู้ทุกคนเด้อวันนี้ก็อาตมาภาพก็หมดเวลาละอำลากันไปสาธุที่อาดานา